ก็มาอยู่กับคลิปเกมใหม่กันอีกแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบเกมใหม่แล้วก็มองหาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก็จะมีแต่เกมใหม่ๆเอามาเริ่มชมได้โหลดเล่นกันนะครับเนาะก็ผมก็ขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์อีกเช่นเคยกันไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวยิงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าสลักเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่เราเนี่ยโดนจับมาอยู่บนเรือนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องออกจากที่นั่นให้ได้ในการออกจากที่นั่นนะครับก็จะเจอพวกกองกำลังต่างๆพวกโจรแล้วก็พวกคนที่มีอะไรแปลกๆที่จะคอยทำร้ายเราอยู่นั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้นะครับโดยการใช้อาวุธปืนนะครับเข็นฆ่าไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะก็ตัวเกมกราฟิกภายในตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะอาวุธปืนเราก็สามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเสียตังค์เนาะแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากสามารถไปจับจองเล่นเกมนี้กันได้นั่นเองนะอยู่ในทีมยิงปืนกันอยู่แต่ว่าเป็นแนว RPG กันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Pocket Ark นั่นเองนะครับ Pocket Ark เนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG ที่เราเนี่ยจะอยู่บนเกราะนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องไปสู้กับฝั่งศัตรูนะครับตัวเกมจะเล่นแบบคล้ายๆตัวของ Roguelike RPG เลยแต่ว่าจะไม่มีการอัปเกรดตัวของสกิลนะครับเนาะตัวเกมจะเล่นผ่านเควสไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีระบบการลูทของระบบการเก็บไอเทมหรือว่าจะเป็นระบบการอัปเกรดอุปกรณ์ของเราก็มีให้เราได้ไปเล่นกันนะครับรูปแบบการเล่นภายในเกมก็เป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้งด้วยนะครับไม่กินสเปคนะครับสำหรับตัวเกมนี้ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมแนวขับรถกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Rally 1 Race to Glory นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแข่งรถที่สามารถเล่นได้แบบไม่ใช้เน็ตแล้วก็ใช้เน็ตสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเกมนึงที่น่าเล่นมากตัวเกมจะมีรถต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายมีการแต่งตัวรถด้วยนะครับแม้กระทั่งการแต่งก็จะมีความละเอียดด้วยอาจจะเป็นตัวของล้อตัวของตัวเครื่องตัวของสีหรือว่าตัวของอื่นก็มีให้เราได้ไปอัปเกรดกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบสุ่มกาชาด้วยนะครับเพื่อจะได้รถคันใหม่มาใช้งานนะครับก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสนามแข่งขันภายในเกมนี้จะมีมากถึง16แห่งให้เราได้ไปเจอกันด้วยแล้วก็ตัวของเกมจะมีระบบสภาพอากาศด้วยมีทั้งฝนตกแดดออกหิมะตกก็มีเหมือนกันนะครับเนาะใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวคล้ายตัวของ Among Us กันบ้างแต่ว่าเป็นแนวสไตล์จีนกันบ้างนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Among Palace นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะต้องไปเปิดโปงคนทรยศในหมู่บ้านหรือว่าในพระราชวังนั่นเองนะครับเราก็จะได้เล่นกันนั่นแหละเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเล่นกับเพื่อนได้มากถึง7ตัวละครนะครับแล้วก็ตัวละครจะมี7คาร์ดให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับก็คือแต่ละคาร์ดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมมันจะเป็นแนว 2D นะครับแล้วก็การเล่นก็เหมือนกันเลยก็คือไปทำภารกิจแล้วก็ฝั่งตัวของนักล่าก็จะเป็นการค่าตัวของผู้เล่นให้หมดนั่นเองนะครับเนาะตัวเกมนะครับตอนนี้ยังไม่มีให้โหลดใน Play Store นะครับมีให้โหลดใน Store นอกนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นบน Store นอกก่อนได้นั่นเองนะเกมแนวสร้างทางเลือกกันบ้างนะอย่างเกมที่มีชื่อว่า Battle Soul นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างทางเลือกที่เราเนี่ยสามารถตัดสินใจอะไรก็ได้ก็จะส่งผลต่อรูปแบบเกมด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะตัวเกมเนี่ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำของเราที่ถูกรีเซ็ตเราเนี่ยก็ต้องไปหาความทรงจำของเราให้ได้เพื่อจะไม่ให้ประวัติศาสตร์เนี่ยซ้ำรอยเก่านะตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือจะเป็นเกมแก้ไขปริศนาแล้วก็ผสมแนวต่อสู้แนวเทิร์นเบสเข้าไปด้วยนะครับเนาะ
แล้วก็ภาพกราฟิกไม่ได้ถือว่าสวยจนเกินไปมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้หมดภายในตัวเกมก็จะมีทั้งหมด PVP แล้วก็ PVE เล่นกับตัวของบอทได้เหมือนกันนะครับเนาะใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมแนวจังหวะเสียงเพลงกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Beat the Beat นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่ทำออกมาแนวสไตล์คล้ายตัวของเกมรามนะครับที่เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับเสียงเพลงได้นะครับตัวเกมจะให้เราเนี่ยโจมตีเป็นจังหวะตามเสียงเพลงที่เขากำหนดให้ว่าในแต่ละด่านนั้นจะเป็นเพลงอะไรไม่ได้เล่นยากเลยแค่ต้องฝึกความว่องไวของนิ้วนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดต่างให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะมีทั้งโหมดตัวของชาเลนจ์โหมด PVP เล่นกับผู้เล่นหรือว่าจะเป็นโหมดธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับมีระบบการเปิดกระชาแล้วก็นำตัวละครมาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวหุ่นยนต์กันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวหุ่นยนต์แล้วก็มองหาเกมแนวหุ่นยนต์เล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Little Big Robots นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวหุ่นยนต์ยิงกันที่เราเนี่ยสามารถบังคับได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็หุ่นยนต์ในตัวเกมค่อนข้างจะมีความน่าเล่นแล้วก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเล่นกับผู้เล่นนะครับแต่ว่าตัวเกมยังไม่สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับจะเป็นการสุ่มเล่นกับผู้เล่นได้เรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ตัวโหมดภายในตัวเกมก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีตั้งแต่โหมดที่ยิงกันธรรมดาหรือว่าจะเป็นโหมดยึดจุดยึดธงก็ว่ากันไปนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้ภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแอคชั่น RPG กันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวแอคชั่น RPG อยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่ารีโซวานั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมแนวรีโซวาจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นกองกำลังทหารรับจ้างแห่งกาแล็กซี่ที่ตกไปอยู่บนดาวที่ลึกลับแล้วก็เราต้องเผชิญหน้ากับศัตรูอันชั่วร้ายที่จะมาทำร้ายเรานั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็ตัวเกมจะเล่นแบบโรกไร้ RPG ด้วยก็คือเมื่อเราชนะในแต่ละเวฟนะครับก็จะมีตัวของสกิลเพิ่มเติมให้สามารถเล่นได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะก็มีเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็มีความสนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมฝีมือคนไทยเป็นบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าNight to See You นั่นเองครับตัวเกมจะเป็นเกมแนวซ่อนแอบนะครับจากผู้พัฒนาที่ร่วมมือกับตัวของยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างพี่แป้งสีบิงนั่นเองนะครับเนาะตัวเกมนั้นจะเป็นเกมที่เล่นง่ายก็คือเป็นเกมแนวซ่อนแอบนะจะแบ่งฝั่งเลยก็คือจะมีคนตามหาแล้วก็จะมีคนแอบเมื่อคนฝั่งหาเจอก็จะโจมตีตัวของผู้ซ่อนแอบแล้วผู้ซ่อนแอบจะตายไปแต่ว่าตัวผู้ซ่อนแอบที่ตายไปสามารถมาเล่นใหม่ได้ก็แต่เมื่อเราเนี่ยไปทำร้ายคนที่ยังไม่ตายก็คือสามารถทำร้ายย้อนกลับได้นะครับเนาะนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีพวกสกงสกินให้เราไปเลือกใส่กันค่อนข้างเยอะมากถึง80กว่าแบบเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกได้แล้วก็เป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกม PC ที่พอลงมามือถือกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Blacksmith of the Sand Kingdom นั่นเองนะครับตัวเกมจะเป็นเกมแนวผจญภัยลงดันเจียนในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องให้เราไปเล่นกันด้วยตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆมีการจัดปาร์ตี้ตัวละครเพื่อนำไปสู้แบบสไตล์แนว Turn Based RPG เลยนะครับแล้วก็จะมีการครับของมีการเก็บไอเทมนะครับแล้วมีการซื้อไอเทมด้วยเหมือนกันเนาะใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่าราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมากประมาณ40บาทนะครับสามารถไปซื้อกันได้หรือว่าใครอยากเล่นเป็นแบบฟรีก่อนก็สามารถไปเล่นกันได้นะมันมีเวอร์ชันฟรีให้เราได้ไปลองเล่นกันอยู่นะเกมแนวล่าแย่กันบ้างนะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Monster Hunter Now นะครับสำหรับตอนนี้นะครับ Monster Hunter Now เปิดให้บริการทางฝั่งตัวของ Store นอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมจะเป็นเกมแนวคล้ายๆตัวของ Pokemon Go เลยนะครับก็หาตัวของ Monster เอง
นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยบางพื้นที่จะเป็นทะเลทรายก็เป็นมอนสเตอร์ทะเลทรายบางพื้นที่เป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าเราก็สามารถไปเลือกเล่นกันได้แต่ว่าเราต้องเดินทางไปเองนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถอัปเกรดตัวของตัวละครของเราได้เหมือนกันนะครับสามารถสู้กับตัวของมอนสเตอร์ได้เหมือนกันนะก็จะมีมอนสเตอร์ระดับพิเศษด้วยให้เราได้ไปสู้กันด้วยนะครับเนาะตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะเล่นก็รอกันก่อนเพราะตัวเกมจะเปิดจริงก็ประมาณ14กันยายนนะครับเปิดทั่วโลกให้เราได้ไปเล่นกันนะฮะหรือว่าใครที่ต้องการจะไปเล่นเลยก็สามารถไปเล่นสตูนอกก่อนได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมในตำนานอย่างเกมในแฟรนไชส์ของ Final Fantasy กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Final Fantasy 7 Ever Classic นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะครับแต่ว่าเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเขาเคมบอกว่าจะเปิดให้บริการใน7กันยายนนี้นะครับตัวเกมจะเป็นเกมแนวซิงเกิลเพลเยอร์เล่นคนเดียวนะครับแต่ว่ายังมีโหมดเล่นกับเพื่อนอยู่นะครับตัวเกมจะเป็น RPG แนวเทิร์นเบสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครระบบการจัดทีมตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็มีการจัดทีมเล่นกับผู้เล่นแล้วก็ไปสู้กับตัวของฝั่งศัตรูได้ด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในภาพกราฟิกจะแบ่งอยู่2ส่วนนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแมปก็จะเป็นแนวน่ารักถ้าเป็นคลาสิกก็จะมีความเท่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนรอเล่นเกมนี้กันได้นั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวผ่อนคลายเล่นฮากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าอีกี้ปาร์ตี้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เปิดให้บริการบนสโตร์ต่างประเทศมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยสำหรับตัวของสโตร์ไทยนะตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆตัวของแนวฟอร์กายก็คือชิงความเป็นที่1ให้ได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะเอาลงแบบไข่แง่ไข่แล้วก็วิ่งแข่งกันเล่นตามด่านชนะตามด่านไปเรื่อยๆมีที่น่าเล่นแล้วก็มีความน่ารักพันธุ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่ากินสเปคอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะโอเคนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนก็ได้ทีสเบต้าไปแล้วนะครับสำหรับตัวของดาวแลนด์นะครับสำหรับตัวดาวแลนด์นะครับจะเป็นเกมแนว Survival RPG แล้วก็ Open World เข้าไปด้วยคือผสมเยอะมากๆในตัวเกมนี้นำตัวเกมนี้จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราเนี่ยสามารถครับของสร้างบงสร้างบ้านเปิดเสาล่าสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ดำรงชีวิตอยู่ภายในตัวเกมนั้นให้ได้ยาวๆนะครับเนาะตัวเกมมันจะมีเควสต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็สามารถเดินหน้าทำเควสไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเลยทีเดียวเมื่อถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ากินสเปคโคตรนะครับสำหรับเกมนี้เนาะภาพมุมในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองใครที่ต้องการก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมสุดท้ายกันนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Pocket Tale นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมจะเป็นเกมบริหารจัดการแนวสร้างหมู่บ้านของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะง่ายมากๆก็คือแค่แตะแล้วก็อัปเกรดแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยมาทำหมู่บ้านของเราจนกว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะตัวเกมนี้ครับจะมีระบบตัวของสภาพอากาศก็จะมีการอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ให้ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นก็เล่นเป็นเพลินได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงสโตร์ไทยมีเฉพาะในสโตร์ต่างประเทศเท่านั้นใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเป็นไงบ้างสลับสมาร์ทเกมมาใหม่ประจำสัปดาห์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดแบบเกมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม